สวัสดีครับวันนี้นะครับวันพุธนะครับที่5 มกราคม2022นะครับวันนี้เราจะมาดูในการวางแผนเทรดของตัวระบบฟิวชั่นเซมิออโต้เทรดกันต่อนะครับเรามาสรุปของเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานนี้ในคู่ของ AUD USD นั้นเราเล่นสัญญาณฝั่งเซลล์นะครับเป็นสัญญาณฝั่งเซลล์มีสัญญาณในการเข้าออเดอร์นะชุดนี้นะครับราคานั้นไม่สามารถทำโลใหม่ได้นะครับลงมาที่200ประมาณ200จุดนะครับก็คือทดสอบสวิงโลเดิมแล้วทำการกลับตัวขึ้นนะครับทำการกลับตัวขึ้นงั้นตัวของAUD USD นะครับในรอบวันนี้เราจะมองเห็นว่ามันได้ยกทำสวิงไฮนะครับยกสวิงไฮขึ้นเดี๋ยวเราเช็คตรงนี้ก่อนเรามาดูภาพนี้นะครับเราจะเห็นนะครับว่าตัวของ AU นั้นได้ยกสวิงไฮขึ้นนะครับโดยที่เมื่อวานนี้ทำสวิงไฮไว้ชุดนี้ชุดหนึ่งแล้วลงมานะครับก็ทำตัวเป็นดับเบิลท็อปขึ้นไปทำสวิงไฮอยู่ชุดนี้นะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะต้องดักเล่นในส่วนของตัวของเจ้า AU นะครับในส่วนของฝั่งบายนะครับโดยเราจะมีแนวนะครับโซนแนวรับสำคัญเราอยู่โซนนี้นี่คือโซนแนวรับสำคัญของเรานะครับดังนั้นโซนนี้ทั้งหมดจะเป็นโซนที่เราสามารถเปิดคำสั่งเซลล์คำสั่งบายนะครับเราจะเปิดคำสั่งบายในโซนนี้ทั้งหมดเมื่อย่อลงมาทดสอบเส้นเรนโบว์ตอนนี้เราจะเห็นนะครับว่าตัวของ AU เนี่ยทดสอบเส้นเรนโบว์แล้วครับเดี๋ยวเราจะรอสัญญาณบายจากตัวของคอนเฟิร์มก็จะบายขึ้นไปนะครับนั้นเฉพาะจุด SL นั้นก็จะอยู่ด้านล่างสวิงโลนี้นะครับจะอยู่ด้านล่างสวิงโลนี้ AU เราเตรียมตัวที่จะบายนะครับเรามาดูในคู่ของ EUR USD นะครับตัว EUR USD เนี่ยเราจะเห็นนะครับว่ามีสัญญาณในการเซลล์ณจุดนี้นะครับเซลล์ลงมาแล้วขึ้นไปทดสอบเส้นเรนโบว์แล้วมีสัญญาณเซลล์ลงมาอีก1ชุดนะครับเพราะนั้นตัวของ EU นะครับวันนี้เราจะต้องมองดูให้ดีนะครับว่าเมื่อวานนี้เขาได้ทำสัญญาณในส่วนของที่ยกสวิงไฮสวิงโลสูงขึ้นนะครับอันนี้คือโลนะครับและสังเกตว่าทำสวิงไฮแล้วลงทำสวิงโลนะครับแล้วกลับขึ้นไปทำสวิงไฮที่สูงขึ้นไปอีกครับเราจะสังเกตชุดนี้นะครับว่ามันค่อนข้างที่จะผันผวนนะครับมันค่อนข้างที่จะผันผวนออกไปในรูปแบบของไซด์เวย์สามเหลี่ยมปากกว้างแบบนี้ดังนั้นชุดนี้นะครับค่อนข้างที่จะเทรดยากหน่อยหนึ่งนะครับดังนั้นเราจะต้องเล่นตามสัญญาณของเรนโบว์ก็คือรอให้ตัวของ EU เนี่ยสวิงขึ้นไปก่อนนะครับแล้วหาจังหวะเซลล์โดยเราจะมีจุด SL นะครับอยู่โซนด้านบนนี้นะครับนี่คือจุดโซนแนวต้านของเรานะครับในคู่ของ EU นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะรอให้ EU ขึ้นมาทดสอบเส้นเรนโบว์และทดสอบในตรงโซนของแนวต้านแล้วเราจะหาจังหวะเซลล์อีกทีหนึ่งนะครับเรามาดูในคู่ของ GBP USD นะครับ GBP USD เนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าเมื่อวานนี้นะครับมีสัญญาณนะครับในการเซลล์ลงมาแล้วตัวของ GU นั้นได้ดีดตัวกลับครับเป็นแนวโน้มของเทรนขาขึ้นเรามาดูต่อนะครับว่าวันนี้ GU เราจะเทรดยังไง เราสังเกตที่โซนนะครับว่าเขายกสวิงนะครับอันนี้โลทำสวิงไฮนะครับลงทำสวิงโลนะครับขึ้นทำสวิงไฮอีกรอบหนึ่งแล้วก็ลงทำสวิงโลอีกรอบหนึ่งนะครับจะเห็นว่าเป็นแนวโน้มเชิงขาขึ้นที่แข็งแรงนะครับดังนั้นวันนี้ตัวของ UGU นะครับเราจะรอจังหวะที่ทำสวิงโลมาทดสอบนะครับมาทดสอบแนวรับด้านล่างนี้ก่อนเราดูโซนแนวรับของเขานะครับโซนแนวรับของ GU นั้นจะอยู่โซนนี้ทั้งหมดนะครับนี่คือโซนแนวรับ
ของตัว GU ดังนั้นเราจะรอให้ GU นะครับย่อตัวลงมาก่อนนะครับย่อตัวลงมาแล้วเราจะหาจังหวะบายกลับขึ้นไปนะครับโดยมีสัญญาณตัว SL นะครับ SL นั้นอยู่ด้านล่างสวิงโลชุดนี้นะครับเดี๋ยวเรารอ GU ย่อลงมาทดสอบเส้นแนวรับนะครับแล้วก็ตัวของเส้นเรนโบว์แล้วเราจะหาจังหวะบายกลับขึ้นไปนะครับเรามาดูตัว NU นะครับ NU เมื่อวานนี้เราให้สัญญาณในปรับเซลล์นะครับมีสัญญาณเซลล์อยู่ชุดนี้นะครับมีสัญญาณเซลล์อยู่โซนนี้วิ่งลงมาทำสวิงโลใหม่นะครับและดีดตัวกลับทำสวิงไฮนะครับเมื่อวานเราก็ได้กำไรไปอยู่ที่ประมาณสัก200กว่าจุดนะครับดังนั้นตัวของ NU วันนี้นะครับจะออกอาการเดียวกับตัวของ EU หน่อยนึงก็คือทำกรอบสามเหลี่ยมนะครับปากกว้างนะครับซึ่งเป็นความผันผวนของตลาดเมื่อวานนี้เรามาดูชุดนี้นะครับเราจะเห็นว่าทำสวิงโลที่ต่ำลงได้แล้วก็ขึ้นไปทำสวิงไฮที่สูงขึ้นดังนั้นตัวของ NU นะครับเราจะมองตามโครงสร้างเนี่ยนะครับเราจะมองเห็นว่ามันเป็นกรอบสามเหลี่ยมปากกว้างแบบนี้นะครับแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเราจึงมองว่ามันควรที่จะเทรดตามเส้นของเรนโบว์นะครับอย่างจังหวะเนี้ยมีจังหวะเซลล์เห็นนะครับเพราะว่านะครับมันเกิดการทำสวิงที่เป็นตัวไซด์เวย์นะครับดังนั้นเนี่ยไอ้เจ้าโซนแนวรับเมื่อวานนี้ที่อยู่โซนด้านบนสวิงไฮตรงนี้นะครับจุดนี้เราจะสังเกตว่ามันมาชนโซนพอดีนะครับแล้วทำการจะกลับลงไปทำสวิงโลใหม่อีกรอบหนึ่งดังนั้นตัวนี้จึงเป็นจังหวะที่เราเข้าเซลได้นะครับเดี๋ยวเราวัดสัญญาณตรงนี้หาระยะตัว SL 215จุดนะครับ215จุดในระยะที่เรามองว่าโซนนี้น่าจะรับอยู่นะครับ215จุดในความเสี่ยงที่ 1% นะครับเราจะออกลอตไซส์ 0.03 เราเซลได้เลยตรงนี้นะครับแบบนี้เลยอาการแบบนี้ตอนนั้นเพราะนั้นระยะ TP เรานะครับก็จะอยู่ที่403ครับเอา 1:2 ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวอาการยังไงว่ากันอีกทีหนึ่งนี่คือทรงของ NU นะครับ NU เราก็จะเล่นฝั่งเซลตามสัญญาณแนวโน้มนะครับที่เขาวิ่งไซด์เวย์ทำสวิงโลแล้วยกตัวนะครับยกตัวเนี่ยยังไม่สูงกว่าไฮตัวนี้แต่หลุดกรอบไซด์เวย์ชุดนี้นะครับแต่ด้วยสัญญาณของตัวเรนโบว์เนาะเราเลยให้จังหวะเซลนะครับแต่ถ้าหลุดขึ้นไปได้นะครับหลุดขึ้นไปได้เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะหาจังหวะเปลี่ยนแนวโน้มเป็นจังหวะสัญญาณบายโดยรอจังหวะที่เขาย่อตัวอีกทีนึงแต่ตอนนี้มองว่าน่าจะเล่นฝั่งเซลนะครับเราเลยเทรดฝั่งเซลไว้ก่อนนะครับเรามาดูยูแคนาดานะครับยูแคนาดาตัวยูแคนาดานะครับได้เปลี่ยนแนวโน้มตัวเองนะครับเป็นกลับมาเป็นแนวโน้มเทรนขาลงเหมือนเดิมนะครับจากจังหวะที่เราให้สัญญาณบายตรงนี้นะครับจังหวะที่ทดสอบแล้วบายขึ้นไปแล้วเขาไม่ไปนะครับไป300จุดแล้วทิ้งตัวลงนะครับโดนเลทแอลไปอันนี้เรามาดูยูแคนาดาว่าเราจะเทรดยังไงวันนี้ตัวยูแคนาดานะครับเราจะเห็นนะครับว่ามันทำสวิงที่ไหลลงแล้วนะครับแบบนี้ถือว่าเป็นแนวโน้มของเทรนขาลงไปแล้วนะครับแบบนี้เลยดังนั้นตัวยูแคนาดานั้นเราจะเล่นฝั่งเซลครับเล่นฝั่งเซลตอนนี้กำลังเริ่มจะทดสอบเส้นเรนโบว์นะครับเพราะนั้นโซนแนวต้านสำคัญของเขานั้นจะอยู่โซนนี้นะครับนี่ซึ่งเป็นโซนแนวต้านสำคัญซึ่งจะมีจุดสวิงไฮนี้เป็นตัววางระยะ SL ของเรานะครับเพราะนั้นตัวยูแคนาดาเราจะรอจังหวะเซลนะครับเรามาดูยูสวิตนะครับตัวยูสวิตนะครับเราจะเห็นว่าเปลี่ยนเป็นแนวโน้มเทรนขาลงลงมาครับจากที่ทำสวิงไฮแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นทำสวิงโลนะครับเป็นแนวโน้มของเทรนขาลงให้เราเห็นนะครับดังนั้นตัวของยูสวิตนั้นเราต้องรอจังหวะเซลนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่ามีจังหวะเซลของตัวระบบSL เราจะอยู่ด้านแนวต้านด้านบนนี้นะครับเราก็จะดูแนวต้านด้านบนนี้โซนนี้จะเป็นโซนแนวต้านทั้งหมดตอนนี้นะครับตัวยูแคนาดาเนี่ยมันเริ่มมีจังหวะเซลล์นะครับแต่ต้องอยากให้ขึ้นไปทดสอบแนวต้านอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเราจะค่อยหาจังหวะเซลล์มานะครับน่าจะสวยกว่าครับตอนนี้มันเป็นช่วงนี้มันจะรู้สึกมันจะออกไซด์เวย์หน่อยรอก่อนนะครับเดี๋ยวรอให้ขึ้นไปทดสอบก่อน
เรามาดูทองคํานะครับตัวทองคํานั้นเนี่ยนะครับมันยังทําเป็นแนวโน้มของเทรนขาลงนะครับโดยมีโซนสําคัญเนี่ยอยู่โซนนี้โซนนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวทองคําเนี่ยมันยังเป็นแนวโน้มที่ยังทําสวิงโลไม่ได้นะครับลงมาแตะแล้วขึ้นทําสวิงไฮชุดนี้ซึ่งสวิงไฮชุดเนี้ยมันยังไม่สูงกว่านะครับมีโอกาสที่ทองคํานั้นจะลงกลับมาทําสวิงโลอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราดูโซนตรงนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าย่อลงมานะครับแล้วเกิดสัญญาณตัวของสวิงโลแล้วขึ้นกลับไปได้เราก็จะต้องเปลี่ยนหน้าเทรดของทองคําอีกรอบนะครับแต่ตอนนี้ทองคํานั้นยังไม่ทําลายสวิงโลไอ้สวิงไฮชุดนี้นะครับแนวต้านชุดนี้อยู่ทองคํานั้นยังมองว่าเล่นฝั่งขาเซลนะครับเราจะรอจังหวะสัญญาณเซลอีกครั้งหนึ่งครับแล้วค่อยหาจังหวะเข้าเซลในตัวทองคํานะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นแผนว่าการวางแผนเทรดในระบบนะครับเราจะเห็นนะครับว่าตัว AU นั้นเราจะดักเล่นฝั่งสัญญาณ buy นะครับส่วนตัว EU นั้นเนี่ยเราดักเล่นฝั่งสัญญาณ sellตัว GU นะครับเราดักเล่นฝั่งสัญญาณ buy นะครับตัว NU นั้นเราดักเล่นฝั่งสัญญาณ sell นะครับตัว U Canada เนี่ยเราดักเล่นฝั่งสัญญาณ sell ตัว U Franc เราดักเล่นฝั่งสัญญาณ sell นะครับและตัวทองคําเราก็ดักเล่นฝั่งสัญญาณ sell นะครับตอนนี้แต่ถ้าขึ้นไปทำ swing high ใหม่ได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีนึงว่าจะเปลี่ยนเทรนไหมนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราจะดูก็คือตัวของ UJ นะครับเดี๋ยวเรามาดู UJ ก่อนตัว UJ นะครับยังเป็นแนวโน้มของเทรนขาขึ้นนะครับตัว UJ นั้นเดี๋ยวเราจะรอจังหวะบายนะครับขึ้นไปตอนนี้มันเริ่มจะลงมาทดสอบเส้นเรนโบว์แล้วนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าตรงชุดด้านล่างสวิงด้านล่างนี้จะเป็นสวิงแนวรับของตัวโซนแนวรับของตัว UJ ทั้งหมดนะครับตอนนี้ทดสอบเส้นเรนโบว์อีกชุดหนึ่งแล้วเดี๋ยวมีสัญญาณบายกลับไปเราจะบายสัญญาณตัวนี้กลับขึ้นไปนะครับโดยมีโซนแดงอยู่ด้านล่างนี่ก็คือการวางแผนเทรดในระบบของตัวฟิวชั่นเซมิออโต้เทรดนะครับ